ข้าวซะแล้วล่ะค่ะซุปตาพันข้าวเหนียวณเดชน์คูกิมิยะที่โดนมาว่าชอบลงอ่างไปเที่ยวอาบอบนวดเป็นประจำร้อนถึงเจ้าตัวที่ต้องออกโรงเคลียร์ค่ะว่าไม่เคยคิดจะย่างกายเข้าไปสถานที่แบบนั้นเลยล่ะค่ะผมทำงานทุกวันนะฮะแล้วก็อยู่กับผู้จัดการทุกวันด้วยผมว่าถ้าผมจะเอาเวลาตรงไหนไปทำมันก็คงไม่มีแล้วฮะเพราะว่าเสร็จงานก็4 ทุ่มแล้วกลับบ้านเลยดีกว่าอีกอย่างนึงผมเพิ่ง20เองแล้วจะออกไปไหนมาไหนคือบางทีเราก็ต้องบอกคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ต้องรับรู้ว่าเราจะไปไหนมาไหนด้วยอะไรเงี้ย